เมื่อวานนี้นะครับบรรยากาศพิธีเกือนสังขารพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ เริ่มต้นที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นในเวลา15นาฬิกานะครับมีปรากฏการณ์ที่ถือว่าเป็นความอัศจรรย์ใจให้แก่ผู้ที่เดินทางไปร่วมสักการะสังขารของหลวงพ่อคูณนะครับเพราะว่าขณะที่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน1ิรูปได้สวดพระพุทธมนต์ก่อนจะมีพิธีเคลื่อนย้ายสังขารหลวงพ่อคูณได้เกิดความอัศจรรย์เหนืออาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็คือปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกฎเหนือตัวอาคารครับ ทำให้ผู้คนเนี่ยต่างวิพากษ์วิจารณกันไปต่างๆนานาเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันอยู่หลายครั้งทําให้บางคนก็เชื่อว่าเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติแต่บางคนก็เชื่อว่าเป็นเพราะบาร,รมีของหลวงพ่อขณะที่สภาพอากาศที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นไม่มีแสงแดดกล้าเหมือนทุกวันแต่กลับมีแสงอ่อนๆครึ้มร่มเย็นไปทั่วนะครับก็หลายคนประชาชนที่ได้ไปเฝ้าที่จัดสักการะสังขารนั้นต่างก็ ถือว่าเป็นความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากบารมีของหลวงพ่อคูณนะครับนอกจากนั้นนะครับหลายคนยังออกมาเปิดเผยครับว่าอากาศเนี่ยจริงๆแล้วทุกวันเนี่ยค่อนข้างจะร้อนในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นแต่ว่าขณะที่มีการเคลื่อนขบวนสังขารของหลวงพ่อคูณเข้าสู่โรงพยาบาลศรีนครินทประชาชนแพทย์และพยาบาลยืนรอรับกันแน่นหน้าอาคารผู้ป่วยนอกซึ่งเมื่อมีการยกหีบลงจากรถ ทุกคนได้พร้อมใจการยกมือไหว้แล้วก็เปล่งเสียงสาธุยกมือไหว้ท่วมหัวจูจ่ๆนะครับเกิดเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นและอากาศที่ร้อนจัดกลับร่มเย็นแล้วก็มีลมพัดโช,ชยเย็นสบายทั้ทงนี้ก็ประชาชนก็เชื่อนะครับว่าเป็นเพราะบารามีของหลวงพ่อคูณที่ทำให้สภาพอากาศนั้นเป็นแบบนั้นแล้วก็เกิดพระที่ทรงกดขึ้นหลายต่อหลายครั้งนั่นเองครับ